ันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ขยับปรับอารมณ์มาที่1ข่าวดีที่ชายไทยเนี่ยเขาแซวกันว่าเป็นข่าวดีของแดนแพตตี้แต่เป็นข่าวร้ายของชายไทยทั้งประเทศฮะอดเลยทวงคืนแพตตี้จากแดนมลเวศ ไม่มีอีกแล้วประโยคนี้10ปีนี่ภาพนี้พี่กิวภาพนี้ฮะคุณผู้ชมคือต้องบอกอย่างนี้ว่าคู่เนี่ยเป็นคู่ที่น่ารักคบกันมานานเป็น10ปีแต่เขาจะแซวกันมาเสมอเพราะว่าน้องแพตตี้เขาน่ารักขอโทษนะพัตโตทำไมนี่ถือว่าเป็นคู่หนึ่งที่แปลกมากปกติเวลาขอแต่งงานเนี่ยเขาก็จะสวมแหวนเพชรแต่คุณแดนวรเวทคุณดูสิครับฮะเพชรแยกมาเป็นกล่องแล้วเพชรเนี่ยนะฮะขอโทษนะฮะเราไม่รู้มูลค่าเพชรหรือว่ากี่กะรัตแต่เท่าที่ผมรู้คือตัวเพชรเนี่ยมันใหญ่กว่านิ้วแพตตี้นะครับดูดิเฮ้ยนิ้วไงเกินนิ้วอ่ะถึงบอกว่าไม่ต้องไปทวงแล้วนะหนุ่มๆทั้งประเทศนะฮะเพราะว่าต้องแสดงความยินดีครับคู่นี้เรียกว่ามีการขอแต่งงานกันแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้ได้แจ็คพอตแล้วนี่ครับแจ็คพอตอยู่ตรงนี้แจ็คพอตเป็นรางวัลที่หนึ่งตอนนี้ข่าวดีวันนี้ต้องยกให้หนุ่มแดนวรเวทที่ขอปิดนานทวงคืนแพตตี้อังสุมาลินได้ฤกษ์ดีสวมแหวนขอแต่งงานแล้วล่ะค่ะสมใจกองเชียร์ที่ลุ้นรักคู่นี้ให้ลงล็อกสักทีแต่กว่าจะมีวันนี้ประคองรัก10ปีของแดนแพตตี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะความเป็น perfectionist ของแดนทำให้เรื่องงานต้องมาก่อนเสมอมุ่งโฟกัสกับความสำเร็จจนลืมนึกถึงความรู้สึกของคนรักอย่างแพตตี้วิทย์ทำรักล่มมาแล้วค่ะพอเขาพ้นภัยสักระยะเราเริ่มแบบทำงานเบื้องหลังเราไม่ได้มีเวลาให้เขาเลยเดือนนึงแบบไม่ได้เจอกันเลยก็มีอะไรเงี้ยตรงนั้นเป็นช่วงที่คุ้มเครือเหมือนกันว่าจะอย่างไรเขาเองเขาทำงานหนักก็จริงแต่ว่าแบบเขาเองก็ไม่ได้มีความสุขที่ตัวเองเหนื่อยขนาดนี้หนักขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นคนแบบโฟกัสความสำเร็จค่อยๆแต่เขาก็แค่โฟกัสความสุขซึ่งปรากฏว่าเขาถูกแต่วันนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเขาถูกจนแบบว่าเรามีข้อมูลต่างๆมากมายแบบว่ามาซัพพอร์ตว่าแบบแพทจงมั่นใจว่าสิ่งที่หนูเป็นน่ะถูกแล้ว มันถูกต้องไม่ใช่แค่เรื่องทัศนคติในการใช้ชีวิตเท่านั้นที่ทั้งคู่ต้องฝ่าฟันแต่ความแตกต่างของพื้นฐานครอบครัวก็เป็นเรื่องที่แดนแพตตี้ต้องปรับจูนและใช้ความรักในการปรับทั้งสองครอบครัวเข้าหากันต่างกันสุดขั้วครอบครัวเขาก็แบบกับครอบครัวเรานี่วิธีคิดแบบต่างกันเลยเราแบบเราไม่คิดไทยจ๋ามากๆเขาก็มีความเป็นจีนแบบจีนสุดๆซึ่งเขาเจอแบบวัฒนธรรมต่างๆมันต่างกันมากๆอะไรเงี้ยครับก็ยังแบบสามารถมาจูงกันได้เพราะนั้นเราถึงบอกสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือทัศนคติทั้งสองคนต้องรักกันมากๆเพราะว่ามันไม่ง่ายนะอย่างที่บอกคือมันไม่ได้แค่แบบเรื่องของความรักเราจะแค่จูนในเรื่องของเราหรือเราจะต้องจูนเรื่องของครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยได้ยินเสียงใจหนูไหมคะเฮ้ยทำไมหรอเตรียมมาหรอรักไงเพราะรักกันมากพอทำให้แดนแพตตี้ไม่ยอมปล่อยมือจากกันนับตั้งแต่สปาร์คหัวใจครั้งแรกในกองถ่ายสายลับเดอะซีรีส์เมื่อ10กว่าปีก่อนมาจนถึงภาพยนตร์เรื่องทวงคืนที่ทั้งคู่หวนร่วมงานกันอีกครั้งทำเอาความหวานส่งกลิ่นมาถึงสำนักข่าววันนิวส์ก็เลยได้เก็บโมเมนต์ชวนลุ้นที่หนุ่มแดนเขาเกือบจะคุกเข่าขอสาวแพตตี้แต่งงานมาแล้วค่ะแม้กระทั่งเรื่องเพจทวงคืนแพตตี้ไงเรารู้สึกว่าพอมันมีคำนี้ขึ้นมาเรารู้สึกรักและห่วงแหนเขามากขึ้นอ่ะเหมือนแบบเราจะไม่ยอมเสียเขาไปเขาแบบเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับเรามากๆอะไรเงี้ยครับมันพี่ก็คุกเข่าปุ๊บเอ้ยอย่างใจเย็นเตรียมซูมแล้วเตรียมซูมเด็กๆเคยบอกแม่เลยว่าม้าไม่มีใครหรอกนะที่อยู่กับม้าจนจะแก่เลยคุณไปหลอกม้าทำไมอ่ะไม่ได้หรอกแต่วันนั้นเราคิดอย่างนั้นจริงๆพยายามไม่ตั้งความหวังใดๆตอนนี้ได้แจ็คพอตแล้วนี่ของพ่อทุกคนอยู่ตรงนี้เป็นรางวัลที่หนึ่งตอนนี้ค่ะนี่ภาพนี้แหละคุณผู้ชมฮะที่หลายคนเห็นแล้วก็ฮือฮาว่าอุ๊ยนี่คือแต่งแล้วใช่ไหมเนี่ยมีการขอกันแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมครับคือคู่นี้ทำกิจกรรมด้วยกันหลากหลายหนึ่งนั้นคือการทำบุญเป็นสายบุญครับแล้วภาพล่าสุดที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยคือไปปฏิบัติธรรมกันที่วัดป่าภูทับเบิกเพชรบูรณ์ครับพอเสร็จกิจปั๊บก็ขอแต่งงานเป็นภาพเมื่อสักครู่นี้เลยใช่ครับก็อาจจะเป็นธรรมเนียมเนาะเหมือนผู้ชายต้องบวชก่อนเบียดพี่แดนก็เลยพาไปถือศีลก่อนเสร็จแล้วก็ขอแต่งงานเลยนะฮะก็ยินดีกับพี่แดนแล้วก็แพตตี้ด้วยแล้วกันนะครับ